้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันอะไรสักอย่างพุทธมณฑลธานีไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่นครปฐมพี่พอแล้วปาอะไรท่าน้ำจีนสักอย่างหนึ่งแน่ๆเลยจบใช่แน่ๆเลยพี่นี่มาที่นี่นี่ถึงก็ต้องท่องคำขวัญมาเลยแน่นอนสิน้องแบดถ้าเรามาถึงจังหวัดนครปฐมทั้งทีเราก็ต้องศึกษาเขาเรียกคำขวัญประจำจังหวัดไว้ก่อนเพื่อเราจะได้รู้ซึ้งถึงจังหวัดนี้พี่พูดจบยังฮะจบแล้วฮะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับเอาตายแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนเช่นเคยนะครับในรายการติดวัดรายการที่จะทำให้คุณเรียนรู้วิถีชีวิตรายการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีวัดเป็นจุดหมายปลายทางจะทำให้คุณติดวัดเหมือนอาการติดวัดอย่างงอมแงมครับแม่ยังได้ยังได้ได้ดิครับผมพูดคำขวัญยาวเฟื้อยผิดผิดถูกถูกอ่ะอันนี้สโลแกนเรานี่แม่นเป๊ะแน่นอนครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่หนึ่งอาสามพันริเวอร์ไซด์อ่ะไม่มาเป็นคำขวัญเหรอไม่มาเป็นคำขวัญแล้วพอแล้วแค่นี้พอโอ้โหดีเลยฮะพูดถึงนครปฐมเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ผมชอบมาครับโอ้ถูกต้องแล้วครับน้องแบดถ้าคุณชอบเที่ยวนครปฐมอย่างนี้ต้องมาที่นี่เลยครับสามพันริเวอร์ไซด์สามพันริเวอร์ไซด์ครับผมที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมขนบเนียมประเพณีไทยอะไรต่างๆมากมายเรียกได้ว่าถ้าคุณต้องการความเป็นไทยศึกษาความเป็นไทยที่นี่มีให้คุณเลยครบเลยเหรอครบเลยฮะโอ้โหที่นี่มันเด็ดขนาดนี้เลยพี่สามพรานริเวอร์ไซด์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนกิโลเมตรที่32บนถนนเพชรเกษมอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจากกรุงเทพใช้เวลาขับรถเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นส่วนใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับเส้นทางก็สามารถเปิด Google Map พิมพ์คำว่าสามพันริเวอร์ไซด์ขับตามแมปมาเรื่อยๆเพียงแค่นี้ก็มาถึงจุดหมายปลายทางได้ไม่ยากเลยครับที่นี่เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับผมโจ้ผมอยากจะโชว์ภูมินิดนึง50ปีแล้วครับ50ปีและเหนือกว่านั้นครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาถูกเรียกว่าโรสการ์เด้นเก่งเหมือนกันนะครับนี่เดามาทุกทางแล้วครับสามพรานริเวอร์ไซด์หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่าโรสการ์เด้นริเวอร์ไซด์สวนสามพรานมีจุดเริ่มต้นจากดร.ชำนาญและคุณหญิงวรียุวบูรณ์ซื้อที่ดินเพื่อรักษาต้นพิกุลเก่าแก่อายุรวม100ปีที่กำลังจะล้มเพราะตะลิงพังหลังจากนั้นก็ได้สร้างบ้านพักตากอากาศของครอบครัวและเริ่มปลูกกุหลาบเป็นงานอดิเรกในระยะแรกจนกลายเป็นธุรกิจในเวลาต่อมาความงดงามของกุหลาบสวนสามพรานทำให้ได้รับการขนานนามในอดีตจากชาวต่างประเทศว่าโรสการ์เด้นสามพันริเวอร์ไซด์ผมดูจากบรรยากาศรอบๆแล้วนี่นะสวยงามขนาดนี้เนี่ยที่นี่ต้องเป็นที่ที่ชาวต่างชาติเอาไปพูดถึงกันปากต่อปากแน่นอนอ้าวแน่นอนเลยครับโหดีเลยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเราเข้าไปดูกันข้างในหน่อยดีกว่าไหมอ้าวไปสิครับเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยโอ้โหไปด้วยอย่าไปพิสูจน์ข้างในมีอะไรบ้างอ่ะเพื่อชาวต่างชาติถูกต้องแขกรับเชิญของเราวันนี้ถูกต้องนี่อันนี้น้องแบดอันนี้ขอแนะนำกันก่อนนะครับแขกรับเชิญในวันนี้เจสันหนุ่มรอลูกครึ่งไทยอเมริกันชอบถ่ายรูปท่องเที่ยวแล้วก็ทำหนังสั้นด้วยครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาขอติดมาด้วยเหมาะเลยอ่ะถ่ายภาพทำหนังสั้นใช่งั้นเดี๋ยวไปเที่ยวกันครับรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนเจสันครับครับเจสันอยู่เมืองไทยมานานหรือยังครับประมาณ5ปี5ปีประมาณ5ปีแล้วอย่างนี้นี่พอรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของไทยหรือเปล่ารู้บ้างครับรู้บ้างใช่ไหมหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยงั้นเหมาะเลยน้องแบดครับสำหรับที่นี่ที่ไหนนะสามพันหรือว่าสามแหมทดสอบภูมิจำไม่ได้เรียกว่านี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมีไฮไลท์ที่เด็ดเลยทำไมฮะชื่อว่าหมู่บ้านไทยทุกอย่างที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยศิลปะไทยขนบธรรมเนียมไทยมีอยู่ที่นี่หมดเลยโอ้โหเหมาะมากเลยใช่หมู่บ้านไทยครับผมเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วนะไปครับวิธีการไปง่ายๆเลยฮะอะไรครับเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีบ่อน้ำอยู่ก็ง่ายๆฮะแค่ว่ายน้ำข้ามไปเดี๋ยวโอ้ยว่ายน้ำอะไรพี่นึกว่าจะมีจักรยานไม่นี่ไงด่วนเดินมาว่ายน้ำเคารพก่อนพี่แล้วมีรถรออยู่ตรงนู้นเดินไปขึ้นรถไปกันโอ้แค่นี้ช่วงก่อนเข้าวัดและกิจกรรมไทยๆที่สามหนุ่มจะได้เรียนรู้และลงมือทำไปพร้อมๆกันวันนี้ก็มีหลายอย่างเลยล่ะครับตั้งแต่เรียนรู้วิธีการสานปลาตะเพียนการทำนาปลูกข้าวการละเล่นไทยโบราณศิลปะการต่อสู้เครื่องปั้นดินเผาร้อยมาลัยทำลูกประทบสมุนไพรไทยไปจนถึงครัวไทยโบราณเลยล่ะครับครับน้องแบดครับและตอนนี้เราอยู่ในส่วนของหมู่บ้านไทยครับครับ
ส่วนนี้นี่ก็จะมีการสอนศิลปะวัฒนธรรมหลายๆอย่างเลยถูกต้องของไทยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในเซกชันอะไรฮะของเครื่องปั้นดินเผาค่ะเครื่องปั้นดินเผาเจสันครับรู้จักเครื่องปั้นดินเผาไหมฮะไม่รู้จักนะครับเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยปกติเราใช้ดินเหนียวทำใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมาทำเป็นพวกชามบ้างอะไรบ้างเครื่องเป็นพันธุ์ใช่ค่ะอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาแต่วันนี้ที่จะมาสอนเป็นอะไรดีฮะก็จะเป็นการปั้นช้างเป็นการปั้นช้างง่ายๆเคยง่ายนะครับเคยทำไหมไม่เคยครับอยากลองไหมอยากอยากมากครับรบกวนพี่นะครับช่วยสอนเพื่อนผมนิดนึงนะครับผมครับอันนี้นุ่มๆอยู่ใช่ไหมครับนุ่มเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ใช้มือคลึงก่อนที่มือคลึงด้วยใช่ให้มันเนียนๆค่ะก็จะเป็นก้อนแบบกลมๆแบบนี้ใช่ค่ะเราจะเริ่มต้นในการทำหนึ่งก้อนต่อหนึ่งตัวแบบนี้นะคะก็จะเป็นการปั้นงวงก่อนนี่ของผมด้านนี้เอียงนิดนึงอ๋อเป็นช้างน่าจะน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับผมมีอย่างอื่นอยากลองไหมคุณมีครับอยากแบบออกแรงอะไรหน่อยมีอะไรออกแรงเหรอเออโอ้โหดูหน้าพี่หนึ่งแล้วอยากจะให้ดิอยากจะแอคทีฟบ้างหน่อยนิดนึงได้เลยฮะไม่ใช่ปัญหาผมว่ามีแน่นอนจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วเตรียมไว้แล้วเตรียมให้แล้วอยากรู้ว่าเป็นอะไรไหมอะไรครับเดี๋ยวตามไปไปตอน okay. แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะไปสเตชันอื่นฝากไว้ดูแลตัวนึงนะครับได้ค่ะเอามาเป็นพวกเดียวกันเลยอยากใช้แรงอ๋อนี่เหรอพี่หนึ่งก็เห็นบอกว่าอยากใช้แรงอ๋อโอเคทีนี้เขามีฐานประจำสอนเรื่องมวยไทยด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมีครูมวยมาสอนแต่ว่าก่อนที่จะไปเจอครูมวยนั้นน่ะต้องให้เจสันไปเปลี่ยนชุดก่อนนี่อ้าวทำไรอ้าวมาลอดห่วงตลกอีกแล้วคุณเนี่ยรอเจสันมาดีกว่าใช่แล้วเดี๋ยวเราไปตามครูมวยมาสอนเจสันอ๋อใช่อยู่ตรงไหนนั่นน่ะดิน่าจะยากกันไปหายากกันไปหาคุณไปด้านนู้นผมไปด้านนี้เจสันดูจะสนุกกับการได้เรียนมวยไทยนะครับนี่ดูดีมีแววแรงไม่ตกแบบนี้คงจะเอาดีด้านนี้ไม่ยากครับเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะสบายดีครับพี่หนึ่งเป็นยังไงไม่ได้ถามคุณนะถามเจสันเป็นไงบ้างสบายมากครับออกแรงเป็นไงยังอยากออกอีกไหมเหนื่อยยังออกได้อีกเยอะเฮ้ยโอ้มีอะไรที่มึงหนักมากกว่านี้ปะคราวนี้มีมาพร้อมคู่มือคู่มือเลยเหรออยากรู้ไหมเป็นไรอ๋ออยากรู้ไปดูดิไปสิไปตามมาดิตามมาถามผมแล้วนะว่าอยากรู้ไหมเต้นหนีป่ะเต้นหนีป่ะไม่เกี่ยวอะไรเต้นไงท่าเขากำลังฮิตอยู่พี่จะไปเต้นทำไมอ่ะเอ้าซ้อมไงเหมือนพี่พลังเยอะคุณถามว่าอะไรนะพี่ว่าเจสันเป็นไงบ้างชัดเลยเรียบร้อยเจสันครับครับมานี่สิครับคุณฮะไหนคุณบอกคุณฟิตอะไรของคุณไงแรงเหลือแรงเยอะอะไรอ่ะอาการมันเป็นยังไงคุณลองดูบ้างสิถ้าคุณหอบของนี่เรียกว่าพลุงพลังเลยนะเมื่อกี้เรียกว่าพลุงพลังเมื่อกี้ตอนแรกบอกว่าอะไรอะไรนะตอนต่อยมวยเสร็จบอกว่าอ๋อสบายแรงเหลือแรงเหลือเยอะเลยอืมนะเจอฟันดาบเข้าไปเฮ้ยแต่ผมว่าคุณฟันดาบเท่เหมือนกันนะเออได้แบบกระบองเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากครับเหนื่อยเดี๋ยวผมมีอีกมีให้อีกแต่อันนี้เนี่ยสบายๆหน่อย
ไปเข้าห้องแอร์กันโอเคไม่ต้องใช้กำลังละไม่ต้องใช้กำลังละอ่ะไปห้องแอร์ครับไปทางด้านนู้นผมเตรียมมาให้ละขอบคุณครับครับเจสันก็รู้สึกเหนื่อยครับแต่ว่าชอบที่นี่มากๆครับทำไมถึงชอบครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบเขาเก็บอนุรักษ์ไว้และคนต่างชาติเขาก็มาท่องเที่ยวมาดูแล้วเขาก็แบบชอบมากคือเป็นการโปรโมทไปในตัวครับก็ฝากเจสันเนี่ยไปโปรโมทต่อเลยแล้วกันนะว่าเนี่ยชาวต่างชาติที่อยากจะมาท่องเที่ยวเมืองไทยที่นี่ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นที่ที่น่าสนใจเรียกว่ามาเนี่ยกิจกรรมครบเจสันลองมาแล้วเนี่ยสามารถไปบอกเพื่อนๆได้อีกเยอะแยะเลย วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับสถานที่นี้แต่คุณบอกว่าคุณอะไรนะผมอะไรมังกรอะไรของคุณนะอยากไปหามังกรอ่ะที่นี่มีมังกรปะมังกรเหรอมังกรวัดที่เป็นมังกรผมว่าผมรู้นะนครปฐมวัดที่เป็นมังกรผมรู้คุณแบบรู้ไหมคุ้นนะครับพี่ถ้าคุ้นๆนะครับพวกคุณ2คนนี่เตรียมตัวตามไปกับผมได้เลยในช่วงหน้ากับช่วงใต้กุฏิพร้อมหรือยังครับพร้อมนะครับงั้นเราออกเดินทางไปวัดที่มีมังกรกันเลยครับผมคิดว่าผมไม่จะเดาถูกสิ่งที่เจสันสงสัยเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากรู้คำตอบเหมือนกันใช่ไหมครับมาลุ้นกันนะครับว่าช่วงหน้าพี่หนึ่งกับพี่แบทจะสามารถค้นหาคำตอบมาให้ได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่เราอยู่วัดอะไรเนี่ยพี่หนึ่งและแล้วนะครับเราก็มาถึงวัดที่พวกเราอยากจะมากันเรียบร้อยวัดอะไรฮะวัดสามพานพุทโธภาวนาฮะเนาะฮะเป็นไงบ้างฮะเจสันโอ้มังกรตะกายฟ้านี่ผมต้องถ่ายรูปเยอะเลยนะครับโอ้สุดยอดคุณมีอะไรจะเสริมไหมฮะคือผมเห็นในรูปเนี่ยว่าสวยงามอลังการแล้วนะพอมาเห็นของจริงเนี่ยอลังการจริงพี่ใหญ่มหึมาเลยที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี่คือตึกพญามังกรที่ตั้งอยู่ภายในวัดสามพรานพุทโธภาวนามีความสูง 48.5 เมตรวัดโดยรอบได้ 67 เมตรตัวมังกรมีความยาวกว่า300เมตรเป็นผ่าศูนย์กลางของตัวมังกร3เมตรตัวมังกรโอบล้อมตึกจากฐานชั้นที่1ไปจนถึงชั้นที่16ส่วนหัวมังกรนั้นจะอยู่ชั้นดาดฟ้าครับหายไปแล้วเอ้าเจสันไปไหนอะเฮ้ยไวมากเลยอะน่าจะไปถ่ายรูปกุฏิมังกรโอ้ยไม่บอกเราสักนิดเลยแล้วเราเอาไงอะทีนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าช่วงใต้กุฏิกับคำถามที่เจสันถามไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันดีครับผมได้เชิญผู้รู้ไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมไหมครับพร้อมครับไปตามกันกับช่วงใต้กุฏิครับไปครับนี่ไปเจสันนี่ไวจริงเร็วมากเขาสร้างยังไงเนี่ยพี่หนึ่งสุดยอดมากเลยนั่นดิการเดินทางมาที่วัดสามพรานจากกรุงเทพให้วิ่งมาตามถนนบรมราชชนนีครับเมื่อถึงพุทธมณฑลสายเจ็ดให้เลี้ยวซ้ายจากนั้นวิ่งตรงมาจนออกถนนเพชรเกษมแล้วเลี้ยวซ้ายและกลับรถตรงมาจนเห็นป้ายทางเลี้ยวขวาเข้าอำเภอสามพรานโรงเรียนนายร้อยตำรวจเมื่อถึงสี่แยกก็ให้เลี้ยวซ้ายตรงมาสักพักสังเกตขวามือจะเห็นตึกมังกรตะกายฟ้าแล้วล่ะครับช่วงใต้กุฏิครับน้องแบทแล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงใต้กุฏิครับครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพระครูสังฆลักษณ์กิจจาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดสามพานพุทโธภาวนาแห่งนี้ครับครับกับนมัสการครับเจริญพรครับอย่างแรกเลยครับอยากสอบถามประวัติของวัดนี้สักเล็กน้อยครับจะคือวัดสามพานเนี่ยเดิมทีการก่อสร้างเริ่มจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อภาวนาพุทโธผู้เป็นครูผู้เป็นอาจารย์เดิมทีพระเดชพระคุณหลวงพ่อภาวนาพุทโธนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิ์ในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในสายกรรมฐานเจ้าพระคุณหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โรจากนั้นท่านได้เดินทางลงมาศึกษาเล่าเรียนที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ออกทุดงมาปักกฏณสถานที่นี้
หลังจากนั้นตระกูลซุ้มสัมภารโดยคุณโยมแม่ชีสุดาพรซุ้มสัมภารได้น้อมถวายที่ดินแปลงนี้เมื่อปีพ.ศ.2525ครับแล้วก็ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2526ครับแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมก็หลั่งไหลมาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมโดยไม่ขาดสายครับอย่างเช่นจุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับเรียกว่าถนนรอยบุญครับจะเห็นว่ามีรอยเท้านะรอยเท้าเนี่ยเกิดจากเป็นรอยเท้าของผู้ที่มีสัจจะในการรักษาศีลครับบุคคลใดจะมาประทับรอยเท้าได้จะต้องมาตั้งสัจจะรักษาศีลที่นี่9ปี9เดือนครับจึงจะสามารถประทับรอยเท้าไว้คือรอยบุญครับมีอยู่ 84,000 รอยบุญนะก็ขอให้เจริญพรครับครับผมคือผมเข้ามาในวัดแห่งนี้เนี่ยบรรยากาศร่มรื่นมากผมชอบมากเลยแต่ว่าคนที่พอพูดถึงวัดสามพานนี่นะครับคนก็จะต้องนึกถึงตึกสีแดงที่มีมังกรพันล้อมรอบอยู่ตึกนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับสร้างตึกพญามังกรเรียกว่าตึก108เกจิอาจารย์หรือว่าพญามังกร ตะกายฟ้าครับผมนะก็มีเอกลักษณ์สีแดงสีแดงนั้นก็หมายถึงว่าอำนาจตึกนี้มีความสูงอยู่ทั้งหมด16ชั้นเป็นคติธรรมชาวพุทธเรานะก็คือพรม16ชั้นครับนะพญามังกรเราจะเห็นภาพว่ามีการเรื้อยรอบพันตึกตึกตัวนี้เปรียบเสมือนเสาหลักปักคำฟ้าเสาหลักปักคำฟ้าในชีวิตของคนเราเสาหลักก็คือศีลครับปกติชีวิตของทุกคนเนี่ยดิ้นรนตามแรงของเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องท้องการอยู่การอาศัยแต่ตามธรรมชาติถ้าคนเราไม่มีศีลธรรมเลยพอไปพบเจอบางประการเนี่ยขอเพียงแต่ตัวเองได้มาก็แสวงหาทรัพย์โดยที่ไม่มีหลักหมายถึงว่าคือผิดศีลธรรมครับแต่คติธรรมของพระคุณหลวงพ่อก็คือหมายว่าเอาพญามังกรเนี่ยบ่งบอกถึงว่าความเพียรความพยายามจะสังเกตด้วยว่าเล็บพญามังกรมีอยู่5เล็บครับไม่มีที่ไหนในโลกครับพญามังกร5เล็บ5เล็บเป็นคติธรรมว่าทุกคนมีศีล5เท้าแรกพญามังกรเนี่ยแตะอยู่บนพื้นผิวพื้นผิวดินเปรียบเสมือนสรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่วกวนเวียนว่ายตายเกิดถ้าทุกคนมีศีล5เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตการดิ้นรนต่อสู้เปรียบเสมือนพญามังกรพันรอบตึกขึ้นมาคือความเพียรพยายามแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีในการที่จะมุ่งมั่นสร้างความดีครับถือว่าเป็นโชคดีนะครับเรียกว่าคนทั้งโลกเลยที่ตอนนี้เนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาสักการะบูชาใช่พญามังกรแห่งนี้ที่บอกว่าเพิ่งเปิดให้เข้าชมแค่3เดือนเท่านั้นครับผมแล้วเราก็ได้เรื่องที่เราน่าจะไปตอบเจสันในวันนี้เรียบร้อยนะครับแล้ววันนี้ครับน้องแบทก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลวงพ่อมากๆที่มาให้ความรู้กับเรานะครับนอกจากนี้ในช่วงหน้าครับน้องแบทยังมีเด็กติดวัดตัวจริงมาพาเราเที่ยวในวันนี้ด้วยดีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันในช่วงหน้าครับกับช่วงเด็กติดวัดได้ความรู้ข้อมูลที่น่าสนใจของวัดสามพรานพุทโธภาวนากันพอสมควรแล้วนะครับคราวนี้พี่หนึ่งและพี่แบทพงพาหนุ่มเจสันให้พบกับจุดหมายและคำตอบที่อยากรู้ได้ทุกเรื่องแล้วสินะโอ้พี่หนึ่งแท่นอะไรเต็มไปหมดเลยนั่นสิรักสามัคคีอุดมสมบูรณ์เหมือนนักกษัตริย์ป่ะเขาเรียกใช่น่าจะเป็นนักสัตว์โอ้ยเจสันทำอะไรไม่รู้เหมือนกันอ้าวเห็นคนอื่นเขาทำอ่ะก็เลยอยากทำตามบ้างยืนเนี่ยนะหน้าเขาดูสงบดีนะหรอเขาก็อยากสงบบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ก็เลยมายืนเอ้าเรายืนไหมล่ะท่านอันนี้เขาห้ามยืนนะคะน้องเขาต้องให้เขาให้นั่งทำสมาธิต้องนั่งห้ามยืนแบทต้องนั่งนี่ไหมป้ามิ้นนี่ไอดอลเน็ตไอดอลดึกดำบรรพ์ของสยามประเทศอ่ะพี่มิ้นก็พออ๋อเจอกันครั้งแรกก็ปากเหมือนเดิมเลยนะแสดงว่าใช่และแขกรับเชิญในช่วงเด็กติดวัดของเราในวันนี้ก็คือน้องมิ้นสวรรยาสาวสวยสุดเท่ที่จะพาเราไปเที่ยวในวันนี้ครับใครสิใช่ครับสวัสดีค่ะอดีตเด็กไอดอล
เด็กไอดอลเด็กไอดอลอ๋อสมัยก่อนเรียกเด็กไอดอลเดี๋ยวโทษนะสมัยก่อนยังไม่มีเน็ตเลยค่ะยังไงฮะยังไงอะไรนะบอกว่าต้องทำยังไงนะครับคือจริงๆอันเนี้ยเขาเรียกว่าฐานปีนักสัตว์ก็จะมีครบ12ราศีสมมติว่าน้องเขาเกิดปีอะไรเงี้ยก็จะไปนั่งตามปีเกิดแล้วก็ทำสมาธิหันหน้าเข้าตึกอย่างนั้นแหละยืนไม่ได้เกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วแต่เมื่อกี้ยืนถูกแสดงว่าต้องนั่งถูกถูกค่ะคืออย่างนี้จริงๆนัดเพื่อนไว้แต่พอดีเทพี่กันหมดเลยพี่ก็เลยต้องมาเดินจงกรมอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะจนเจอพวกเธอนี่แหละเพื่อนเทไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันเนาะไปนั่งทำสมาธิกันมาได้ได้ไปตอบน้องเจสันแล้วผมเจอปีนักกษัตริย์ผมนี่ปีเกิดปีไหนก็ไปนั่งไงเธอนี่ไงเออต้องถอดรองเท้าถอดรองเท้าถอดรองเท้าด้วยนะคะนั่นไงนั่นไงเมื่อกี้เพิ่งบอกอยู่ว่าให้หันหน้าเข้าตึกเดี๋ยวครูจะตีนะหันหน้าเข้าตึกวัดสามพรานพุทธโธภาวนานับเป็นวัดและสถานปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ที่กว้างขวางร่มรื่นและสะอาดงดงามภายในมีจุดสนใจให้กราบไหว้และเยี่ยมชมมากมายดังเช่นพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์ที่เห็นอยู่ตรงนี้หากกราบไหว้ขอพรก็จะทำให้อุดมสมบูรณ์ร่ำรวยเป็นที่รักที่เมตตาต่อทุกคนและจะมีความอบอุ่นอิ่มเอิบเบิกบานใจตลอดเวลาครับช่วงเด็กติดวัดเมื่อกี้ได้เข้ากันไปข้างในหรือยังคะยังเลยครับรู้ไหมว่านี่ตึกอะไรอ๋อตึกอะไรนะครับอันนี้อันนี้ตึกพญามังกรอ๋อค่ะเดี๋ยวพี่พาเข้าไปแต่ว่าเธอตื่นก่อนนี่แต่ว่าก่อนจะเข้าตึกเนี่ยมันมีอันนี้ที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าเราอ่ะชอบขอพรใช่ไหมอันเนี้ยเป็นเสา12ปีนักษัตรเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบเสาแล้วก็แบบเดียวกันเลยเขาก็จะทำแบบปีเป็นปีต่างๆนานามาให้ครบ12ราศีมาตามขึ้นมาถอดรองเท้าด้วยพอเรายืนตามปีใช่ไหมอันนี้ขึ้นไปทำอะไรครับขึ้นไปขอพรไงคะขอพรเราก็ไม่ยืนใช่ป่ะพอยืนเสร็จอธิษฐานแล้วเอามือแตะใต้ท้องมังกรไว้เป็นไงแดดนิดหน่อยฮะเหนื่อยไหมคะทุกคนเหนื่อยมากเลยครับกี่ชั้นน่าจะ16นะครับผมเออ16เลยใช่ไหม16แต่คือบวกอาจจะต้องบวกดาดฟ้าแล้วก็บวกชั้นลอยอะไรเมื่อกี้อีกสักนิดนึงไม่แต่จะบอกว่ามันคุ้มเพราะว่าที่เราไหว้มาเมื่อกี้เนี้ยครับเขาเรียกหลวงพ่อสุขใจหรือหลวงพ่อประสิทธิโชคซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์มากก็คงไม่อัญเชิญมาประดิษฐานข้างบนนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนี่คือไฮไลท์ที่อุตส่าห์ดันด้นขึ้นมาคืออะไรฮะเคราพญามังกรนาโคเคราพญามังกรนาโคเพราะว่าเราเดินขึ้นมาในมังกรใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือเคราของมังกรแล้วครับแล้วก็พิเศษมากวันนี้พวกเราทุกคนโชคดีจริงๆเพราะว่าในหนึ่งปีเนี่ยจะมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไหลออกมาจากเคราเห็นป่ะนี่ไงที่เป็นหยดน้ำเนี่ยซึ่งมันจะมีช่วงเดือนมีนาของทุกปีครับแล้วพอดีเป๊ะเลยอ๋อเรามาพอดีถือว่าเป็นโชคดีของเราทีนี้จะต้องมีการไหว้อะไรยังไงบ้างเราจะทำอะไรปกติเมื่อกี้คุยกับแม่ชีมาเขาบอกว่าให้เราตั้งนโมสามจบก่อนเสร็จแล้วก็เอามือไปแตะเคราพญามังกรแล้วก็ไปเอาน้ำมนต์มาชโลมหัวเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองเขาเรียกว่าไม่แปลกใจที่เรามากับผู้รู้ผู้เฒ่าตั้งนโมก่อนตั้งนโมเป็นไหมเจสันได้ครับหมู่เฮามาเร็วๆจ้ะมาแล้วครับมาเร็วๆเพราะว่าที่นี่สำคัญยังไงครับอันนี้คือพญาเต่าเรือนโพธิสัตว์ครับที่เขาบอกว่าขออะไรได้หมดเอ้ยแต่ว่าผมว่าพญาเต่าเรือนโพธิสัตว์นี่คุ้นๆว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือเปล่าฮะไม่ใช่พี่หนึ่งสุขภาพนี่นะครับที่นี่เนี่ยเขามีพญาช้างเผือกครับที่เราจะมาขอเรื่องสุขภาพถ้าใครที่มีอาการป่วยหรือว่าไม่สบายเขาก็บอกว่ามารอดใต้ท้องพญาช้างเผือกอาการเหล่านั้นก็จะหายไปครับผมนอกจากนี้ยังมีพระบรมรูปรัชกาลที่5ที่สามารถอธิษฐานขอพรในเรื่องธุรกิจการงานปิดท้ายด้วยตุ่มสมบัติโยนเหรียญลงตุ่มซึ่งเชื่อกันว่า
าจะเก็บเงินเก็บทองโดยชั่วลูกชั่วหลานเป็นปริศนาธรรมเพื่อให้คนเราเก็บเงินเก็บทองครับโอ้โหตรงนี้อะไรอีกครับเนี่ยนี่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นหลวงพ่อพุทธภาวนาครับที่เป็นองค์พระที่ใหญ่ที่สุดในวัดนี้เลยนะคะปางประทานพรให้โชคลาภด้วยนะครับเชื่อแล้วว่าใหญ่จริงๆอ่ะใช่แล้วก็นอกจากองค์พระจะทำด้วยทองเหลืองแล้วเนี่ยยังมีรูปคำยักษ์ด้วยครับคุณแม่ชีแอบเดินมาบอกเราครับแล้วก็ตั้งอยู่บนชั้น4นะคะข้างล่างเป็นโรงทานครับโรงเจไม่ใช่โรงทานโรงเจโรงเจแล้วก็ส่วนมากเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมเขาก็จะมาเดินจงกรมมาแบบถือศีลภาวนากันอ๋อเดินรอบใช่ใต้ฐานองค์พระครับดีไหมที่วัดสัมพันธ์พุทโธภาวนาเนี่ยมีอะไรที่มันว้าวเยอะมากนะครับมีทั้งประติมากรรมจิตรกรรมและงานศิลปะถูกเยอะมากแล้วก็ได้มาถ่ายรูปมีความสนุกมากๆกับที่เนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทั้งศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยมีมากมายให้เราได้ดูกันนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งวัดไทยวัดจีนวัดมอญเรียกได้ว่ามีหลายอย่างให้เราได้ศึกษากันเลยทีเดียวครับครับผมและสำหรับใครที่มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดนครปฐมนะครับก็อยากให้มาสักการะบูชาวัดแห่งนี้นะครับผมก็แวะมาเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวท่านเองและก็ครอบครัวครับพูดดีนะเราเนี่ยเล่าตลอดพูดเหมือนจะหมดใช่ไหมยังไม่หมดนี่เหรอฮะยังมีอีกอะไรอันนี้รับรองว่าพวกผู้ชายอย่างพวกเธอจะต้องชอบแน่นอนเฮ้ยโอ้อะไรอะไรแม่พอจะไปให้ผมฟังได้ไหมครับผมชอบรถหรือเปล่าล่ะชอบครับรถชอบครับงั้นเดี๋ยวต้องอดใจรอแต่ตอนนี้ไหนๆก็มาตรงนี้แล้วพี่ว่าไหว้พระก่อนดีกว่าได้ครับผมได้ความรู้เต็มอิ่มเกี่ยวกับวัดสามพานพุทโธภาวนาแล้วช่วงหน้าใครที่ชื่นชอบหลงไหลในเรื่องรถเก่าโบราณห้ามพลาดเด็ดขาดครับช่วงนอกกำแพงวัดมาถึงแล้วเจสดาเทคนิคมิวเซียมค่ะน้องมิ้นบอกไว้เบรกที่แล้วครับว่าจะพาไปที่ที่หนุ่มๆเขาชอบจะเป็นยังไงตามไปชมเลยครับสะดุดตาอยู่คันหนึ่งเนี่ยคันนี้ครับไม่เห็นมีล้อเลยฮะนี่มันเป็นรถรุ่นดำใหม่ฮะน้องแบดครับเขาจะใช้ล้อไว้ข้างบนไอ้บ้าได้เป็นเฮลิคอปเตอร์อันนี้เฮลิคอปเตอร์ครับเป็นไงเจสันก็โหยดูแบบรถแปลกประหลาดเยอะมากนะครับเชื่อกันไหมครับว่าความสุขของคนบางคนสามารถส่งต่อถึงอีกหลายๆคนได้ก็เหมือนกับที่นี่เลยครับเจตดาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์รถโบราณที่ส่งต่อความสุขของตัวเองในการเก็บสะสมรถจนกลายเป็นแหล่งรวบรวมรถที่ให้ความสุขกับคนที่เดินทางมาชมจากทั่วทุกมุมโลกครับพวกรถเล็กๆรถเวสป้ารถเต่าก็จะไล่เข้ามาเป็นโซนที่เป็นพวกรถแบบใหญ่ๆอย่างเช่นแบบยี่ห้อซีตรองยี่ห้ออะไรที่ออสตินอะไรอย่างเงี้ยเป็นระบบคันใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าพี่อ่ะมาครั้ง2ครั้งแล้วพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถมากครั้งนี้ก็เลยติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไว้จะได้มาอธิบายให้พวกเราฟังด้วยว่าแต่ละรุ่นแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงเฮ้ยโอ้ดีดีครับพี่ป้ามินก็น่าจะต้องรู้นะเพราะว่ารถแต่ละรุ่นที่จอดอยู่ที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นรถรุ่นที่ตอนที่ป้ามินเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะดูรถดีกว่าครับพอดีเลยผมกำลังอยากได้ข้อมูลเรื่องรถอยู่พอดีเลยโอ้เอ้นี่รถเด็กเล่นหรือเปล่าน่ารักใช่ไม่ใช่จริงนะพี่หนึ่งนี่รถเด็กเล่นแน่ๆเลยเนี่ยไม่ใช่ขับได้จริงพี่มีหาอะไรครับหาผู้เชี่ยวชาญไงพี่นัดไว้แถวนี้นี่สวัสดีค่ะนี่หรือเปล่าสวัสดีครับ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 คุณสุชาดาล้วนรอดใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีครับชื่อเล่นชื่ออะไรนี้ชื่อหญิงค่ะหญิงอ๋อคุณหญิงคุณหญิงนั่นเองครับคุณหญิงคุณหญิงอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคะมิวเซียมใช่ค่ะเป็น PR ของเจสดาเทคนิคมิวเซียมค่ะแสดงว่าถามอะไรรู้หมดเลยเนาะดีวันนี้หนุ่มๆมีคำถามเยอะแยะมากมายได้ค่ะครับผมรบกวนคุณหญิง
พาทัวร์ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยฮะอยากรู้เลยครับว่ารถที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยยังสามารถใช้งานขับจริงได้อยู่หรือเปล่าครับ70%ของที่จอดอยู่ด้านหลังเรานะคะสามารถวิ่งได้มีอย่างนึงฮะอยากรู้เห็นแวบๆมาแล้วเกิดข้อสงสัยครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทะเบียนสีแดงก็คือขนาดรถตัวรถคัสซีรถเนี่ยไม่สามารถจดทะเบียนตามกฎหมายได้รู้ไหมเพราะอะไรผมจำได้อย่างนึงคือประเทศไทยจะมีกฎหมายอย่างนึงคือถ้ารอรถอยู่นอกชัสซีเนี่ยจะถือว่าผิดกฎหมายคันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะถ้าอยู่นอกชัสซีแต่ว่าขอจดได้ขอได้แต่วิ่งจริงไม่ได้เนี่ยวิ่งจริงก็วิ่งได้ครับถ้าขอได้ก็คือวิ่งจริงได้แต่คือรถในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะจะจดในแบบว่าเป็นการจอดโชว์ในพิพิธภัณฑ์หรือเป็นการเอาไปโชว์งานต่อสถานที่ไม่ใช่เป็นรถที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันเรื่องของเครื่องยนต์เล็กแล้วก็ขนาดตัวรถเนี่ยเล็กมากไม่สามารถแบบมันเล็กกว่าไมโครคาร์ปัจจุบันแบบพวกอีโคคาร์อะไรเงี้ยเนาะเล็กกว่าปัจจุบันทีนี้อยากเราไปที่ถามครับตรงนี้เลยฮะผมสนใจมากบับเบิ้ลคาร์ทั้งหลายเดินชมในพิพิธภัณฑ์อยู่เพลินๆก็มาสะดุดตากับบรรดารถการ์ตูนบับเบิ้ลคาร์หน้าตาน่ารักสีสันสดใสจริงๆครับบับเบิ้ลคาร์เป็นรถขนาดเล็กนั่งได้ 1-2 คนเท่านั้นความพิเศษของเจ้ารถพวกนี้ก็คือประหยัดเชื้อเพลิงและประตูรถจะเปิดจากทางด้านหน้าคล้ายกับประตูตู้เย็นครับใช่เกิดทันอันนี้เกิดทันรู้จักขอสงสัยมีข้อถามพอดีเห็นพนักงานที่นี่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ใส่เสื้อมีเสื้อมิวเซียมและสงสัยว่าโลโก้ของที่นี่ที่อยู่บนเสื้อที่เป็นลูกรถเนี่ยเอามาจากคันไหนมีในนี้ไหมคะมีค่ะเป็นพระเอกอยู่ทางด้านหลังเด่นมากค่ะโอ้ยยังต้องควรไปดูได้ค่ะเชิญเลยแสดงว่าต้องเป็นตัวเด่นนะเฮ้ยนี่ไงคันที่อยู่บนโลโก้อยู่บนเสื้อนี่เองคันนี้คือรุ่นอะไรยังไงฮะอันนี้ยี่ห้อเมเชอร์สมิธ KR 200นะคะเป็นรถสัญชาติเยอรมันความพิเศษอยู่ที่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยบอดี้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะเป็นชิ้นส่วนเดียวกับที่ไว้ผลิตเครื่องบินนะคะเฮ้ยขออนุญาตนั่งได้ไหมฮะได้ค่ะจับได้ไหมคะจับได้ค่ะนี่ตรงนี้เป็นเหมือนกับบุญโจรเดี๋ยวก่อนค่ะตัวบังคับวิธีการนั่งที่ถูกต้องเราจะต้องสไลด์ขึ้นมาแบบนี้แล้วพอเรานั่งปุ๊บเราเหยียดขาไปสุดนู่นแล้วก็สไลด์ตัวลงมันก็จะกระชับเข้ากับโอ้โหเฮ้ยโอ้เก๋อะเหมือนอารมณ์เขาคิดเลยอะเหยียดขาเข้าไปเหยียดขาเข้าไปปุ๊บแล้วสไลด์ตัวเข้าไปเอาแล้วคนซ้อนมันได้ฟิลก็นั่งได้เลยค่ะเชิญค่ะไปลุงป้าเข้าไปเที่ยวกันเร็วนั่งได้ค่ะเฮ้ยเกียร์นี้ไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกเกียร์คันชักใช่ไหมครับใช่ค่ะยังเป็นเกียร์รุ่นเก่าอยู่นี่ไม่ใช่พวงมาลัยนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นแฮนด์บังคับของเครื่องบินค่ะเพราะว่าบริษัทเมเชอร์สมิธเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องบินมาก่อนแล้วในช่วงสงครามโลกเขาก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ผลิตเครื่องบินแผ่ผังของมันคล้ายๆใช่ค่ะใช่ไหมคะที่เปิดแบบนี้เดี๋ยวลองปิดให้ไหมคะได้ฮะเป็นยังไงล่ะนุ่มๆแต่ว่าไม่มีแอร์รู้สึกยังไงว่าข้างในสวีทชนะสองคนนี้เหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนเราอารมณ์อยู่ในคอกพิทของเครื่องบินน่ะฟิลประมาณนั้นเลยอ่ะโหไปไหนก็ดีอ่ะสองคนนี้นั่นดิเข็นนี่ครับคุณแบดโหไม่ต้องเข็นนะเขาบอกว่า 70% ของรถที่นี่ขับได้จริงๆครับรวมถึงคันนี้ด้วยครับพี่หนึ่งครับผมเป็นไงบ้างเจสันสบายเจสันร้อนไหมคะขอลองเปิดได้ไหมคะขอลองว่ามันหนักแค่ไหนหนักมากมันหนักฟุ๊บป้าลองนั่งไหมป้าอย่าเลยเดี๋ยวป้าแบตนี่ไม่น่าจะนั่งได้แน่นอนตัวใหญ่นี่นั่นน่ะดิครับผมก็สงสัยแล้วคนเยอรมันเนี่ยเขาไม่ได้ตัวใหญ่กว่านี้เหรอฮะแล้วเขามานั่งในรถแค่นี้นี่ฝรั่งก็นั่งได้นะคะที่ใช่ใช่แต่ว่าคนขับมันเหลือนะนั่งได้พอได้อยู่เพราะขาก็จะยาวกระชับกระชับกับคันเร่งกับเบรกพอดีอย่างหนูนี่คือไม่ถึงไกลไปขาไกลไปใช่ค่ะเฮ้ยเจ๋งมากอุ้ยบีบแตรได้ด้วยพี่หนึ่งฮะเจสันหายไปไหนอ่ะเอาเมื่อกี้ยังนั่งรถอยู่เลยไปนู่นแล้วเนี่ยเอาเหรอเอาไปนู่นแล้วเหรอเดี๋ยวเราตามเจสันไปดีกว่าแต่ว่าคันนี้เจ๋งมากเลยฮะวิธีอีกทีครับคือเราต้องเลื่อนตัวขึ้นมามันไม่ขึ้นเลยฮะนี่ไงผมขออนุญาตออกแบบปกติชนฮะเลยไม่ได้นี่ไงมันต้องมีต้องใช้ความชำนาญพอตัวเหมือนกันนะเนี่ยปิดด้วยความนุ่มนวลเบาๆนะหนักประคองได้แล้วก็ปิดไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะ
ครับโอ้ยเจสันหาตั้งนานมาอยู่นี่เองอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนี้รถดับเพลิงมากครับตัวนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นรถดับเพลิงของประเทศฝรั่งเศสค่ะจะเห็นได้ว่ารถคันนี้ด้านหลังเนี่ยไม่มีถังน้ําไม่มีถังน้ําก็คือใช้เครื่องสูบน้ําตัวนี้เลยสูบออกมาดับเพลิงอ๋อโหใช่ค่ะเก๋ๆนะโหมาเจอของดีเลยเจสันถ่ายรูปให้หน่อยได้ป่ะได้ดีได้มาเปิดให้ละโอเคครับอันนี้ใส่ได้นะครับใส่ได้ค่ะโอ้ลองเช็คดูก่อนนะสกิลการถ่ายรูปของเราเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ครับเท่มากเลย thank you thank you นะยินดีครับยินดีครับครับเอ้าเฮ้ยเจอคนหนึ่งหายหนึ่งไปไหนเนี่ยใช่ไหมหายไปแล้วหายไวมากไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยแต่ผมว่าไม่เป็นไรหรอกช่างเขาเถอะเดี๋ยวเขาก็คงเดินวนหาดูรถอะไรแถวนี้นี่แหละพี่หญิงครับผมสงสัยอยู่อย่างนึงครับรถคันนี้เนี่ยผมดูเนี่ยเก่ามากแล้วทำให้ผมสงสัยเลยว่ารถที่เก่าที่สุดที่นี่เนี่ยมีอายุเท่าไหร่แล้วก็คือคันไหนครับอ๋อรถที่เก่าที่สุดกว่าที่นี่คันนี้ใช่ไหมคะก็จะมีอายุ100กว่าปีค่ะ100กว่าปีใช่ซึ่งพ.ศ.เนี่ยเราไม่แน่ชัดก็คือตั้งแต่หลัง1923ขึ้นไปอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องแน่ชัดคือเรียกได้ว่าคนที่อยู่ที่นี่เกิดไม่ทันอยู่แล้วนะไม่ชัดไม่ว่ากันคุณหญิงพาไปดูรถที่เก่าที่สุดที่นี่หน่อยค่ะได้ค่ะเชิญด้านนู้นเลยค่ะนำไปเลยครับแล้วเหรอครับนี่ไงคุณหญิงคันนี้เลยคันนี้อะฮะใช่ค่ะที่เท่าไหร่นะคะ100ร้อยกว่าปีค่ะใช่อันนี้อะไรนะคะเนี่ยจังหวะที่นั่นอันนี้เป็นที่ติดสตาร์ทนะคะต้องควงแบบนี้อะไรครับมาทันไหมผมพลาดอะไรไปไหมไม่พลาดเลยฮะอันนี้คืออะไรฮะไฮไลท์ของวันนี้ครับผมคืออะไรฮะอันนี้รถที่มีอายุ100กว่าปีแค่นี้เลยพี่ไม่ตื่นเต้นเลยผมยังอันนี้เป็นซีตองตอร์ปิโดนะคะเป็นรถสัญชาติฝรั่งเศสยี่ห้อเขาซีตองตอร์ปิโดค่ะครับผมติดสตาร์ทโดยการควงจมูกทางด้านนี้คิดว่าร้อยกว่าปียังขับได้ไหมคะอันนี้ต้องได้แล้วนะครับอันนี้ต้องได้เพราะผมอยู่จากหลอดไฟยังสภาพดีอยู่ใช่ค่ะยังขับได้นะคะเวลาขับนี่เสียงเครื่องยนต์มันเป็นยังไงคะแน่นค่ะไม่มีเสียงดังแบบรถเก่าอะไรเงี้ยใช่โอ้โหและที่สำคัญนะคะ2คันนี้คันหลังนู้นกับคันนี้นะคะก็ยังเป็นพระเอกหนังไทยแบบจักรวงๆนะคะที่เราเห็นใช่เป็นรถของพี่นี่แสดงว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าฟิตปังเพราะว่ายังใช้งานได้อยู่ใช่ค่ะที่แบบพระเอกขับเข้าบ้านอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวจากนี้ไปต้องคอยดูแลละครพีเรียดเรื่องไหนขับเดี๋ยวเราคอยจับตาดูว่ารถมาจากที่นี่หรือเปล่าครับอันนี้ว่าถึงแล้วนะคะนอกจากรถแล้วเราก็ยังมีโซนเครื่องบินด้วยเครื่องบินใช่ค่ะไม่รู้อะไรเลยไม่รู้สิครับผมไม่ทึ่งกับคันนี้เพราะผมไปเห็นมาแล้วไปดูมาแล้วด้วยใช่ผมไปเห็นมาแล้วก็ที่ผมหายไปนี่ผมไปเห็นมาครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอบคุณพี่หญิงก่อนนะครับที่มาให้ความรู้นะอย่าเพิ่งขอบคุณไม่ไปกับเราเหรอฮะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวค่ะโอ้โหเป็นคนมีสีสังคมมาก VIP จริงๆไหนๆมาถึงพิพิธภัณฑ์รถเก่าแล้วจะไปลองนั่งรถเก่าได้ไงคะเป็นบุญก้นของเราจริงๆได้เราไปกันเลยค่ะด้านนู้นเลยค่ะได้ครับเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยดีกว่าฮะครับผมวันนี้ก็น่าถึงแก่เวลาของพวกเราเรียบร้อยแล้วนะฮะครับอย่างอื่นเลยเนี่ยผมต้องถามความรู้สึกพวกคุณก่อนนะครับทั้ง2คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มทางแล้วก็เด็กติดวัดของเราในวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับเจสันวันนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะครับวันนี้ก็ได้ไปเที่ยวหลายที่มากครับแล้วรู้สึกประทับใจมากที่ได้รับประสบการณ์แบบหลายอย่างของวันนี้ครับทั้งได้ไปฟันดาบได้ไปต่อยมวยลำไทยแล้วก็ได้ไปวัดสัมพรานนะครับได้เข้าท้องของมังกรรู้สึก
สนุกมากครับคือไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นมาก่อนครับครับแล้วก็นี่ก็เป็นเจษฎาเทคนิคครับได้แบบเห็นรถใหม่ๆเก่าๆไม่ใหม่สิมีแต่เก่าอย่างเดียวใช่แล้วแบบมันมีทั้งแบบหลายสมัยหลายยุคแล้วไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นรถเยอะขนาดนี้ในจุดๆเดียวที่หนึ่งครับครับรูปนี่ผมคิดว่าออกมาสวยแน่นอนครับป้าครับเป็นไงบ้างครับป้ามีนครับตอนนี้ก็คงถึงกาลสังขารของป้าจะไปไหนแล้วเพราะว่าตั้งแต่วัด16ชั้นแถมมาปั่นจักรยานที่นี่อีกแถมมาปั่นจักรยานตอนนี้ผมได้ยินเสียงกระดูกป้าดังกรอบเหมือนเอาเขามาทรมานอ่ะแต่ชอบมากเพราะว่าเป็นคนชอบเที่ยวแบบนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ได้ไปเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆได้ทำบุญได้พาน้องๆให้ได้ความรู้ได้ความรู้จากคนอื่นๆอะไรแบบนี้ครับว่างๆมาใหม่ก็ได้นะคะชอบน้องแบทเป็นไงบ้างวันนี้ครับผมก็เรียกว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆในทุกๆทริปของผมที่ผมออกไปนะครับครับนี้ก็เป็นอีกทริปนึงที่ผู้ชายกับรถมันก็ของคู่กันอยู่แล้วพอได้มาเห็นอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจนะฮะเรื่องวัดหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆผมก็เป็นสถานที่ใหม่ที่ผมเคยไปเรียกว่าเป็นครั้งแรกดีกว่าได้ครับผมประทับใจขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะครับที่วันนี้มาเดินทางด้วยครับยังไงก็ตามครับฝากรายการของเราด้วยนะครับกับรายการติดวัดครับทุกวันอาทิตย์ช่อง14 Mcot Family ครับเวลา 3:00 นถึง 4:00 นทุกวันอาทิตย์ครับฝากติดตามด้วยสำหรับรายการติดวัดครับรายการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีวัดเป็นจุดหมายปลายทางรายการที่จะทำให้คุณติดวัดแบบติดวัดแบบงอมแงมสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฮะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับผู้ร่วมเดินทางและเด็กติดวัดของเราจะเป็นใครติดตามได้ในเทปหน้าสำหรับวันนี้พวกเรา4คนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดรายการติดวัดจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราไปเที่ยววัดชมความสวยงามทองอารามตาพร้อมเจียแจวกับนกแก้วแสนฉลาดและปิดท้ายกับการชิมชีสกับนมควายจะสนุกกันขนาดไหนอย่าลืมติดตามนะครับ